ทีนี้เมื่อเราร่างเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็ลงน้ำหนักงั้นน้ำหนักลงอย่างง่ายที่สุดก็ลงเหมือนกับรูปทรงเมื่อกี้นะครับอย่างเช่นรูปทรงกระบอกเนี่ยเราลงน้ำหนัก2เว้นน้ำหนัก1นะครับลงให้หมดเลยถ้าเขียนหลายๆอันเราก็เก็บทั้งหมดเลยนะครับเก็บทั้งหมดเลยก็คือเก็บน้ำหนัก2ทั้งหมดเว้นน้ำหนัก1ไว้นะครับเว้นน้ำหนัก1ไว้ถ้าเราเขียนรูปอย่างนี้มันจะทำให้การเขียนภาพเราเร็วขึ้นนะครับอย่างเช่นตะเกียงเนี่ยเราเจอกระจกกับเจอโลหะเราก็ไม่ต้องตกใจนะครับเราลงไปตามที่น้ำหนักตามรูปทรงที่บอกไว้ตั้งแต่ตอนต้นก่อนนะครับตอนนี้เรายังไม่เน้นเรายังไม่เน้นน้ำหนักแต่ละอย่างเน้นน้ำหนักครั้งแรกเนี่ยเราลงเพื่อต้องการให้เห็นมิติหรือเป็นรูปทรงของรูปทรงอันนั้นก่อนนะครับชั้นวางตรงนี้มันก็จะเป็นรูปทรงสี่เหลี่ยมนะครับท่านน้ำหนักก็จะเป็น1 2 3เหมือนกันในรูปทรงสี่เหลี่ยมทั้งหมดนี้ชมพูนี้ก็เป็นรูปทรงกลวยนะครับทั้งหมดนี้เราลงน้ำหนัก2เว้นน้ำหนัก1ทีนี้เมื่อลงน้ำหนัก2เสร็จหมดเราก็ลงน้ำหนัก3ได้เลยนะครับลงน้ำหนัก3ตามสังเกตดูนะครับพอลงน้ำหนัก3ปุ๊บทุกอย่างจะเริ่มเป็นมิติขึ้นมาทันทีThank you.
อย่างเส้นลูกกงเนี้ยถึงแม้จะโปร่งก็จริงนะครับแต่ว่าน้ำหนักเนี่ยเราก็ต้องมองในเรื่องน้ำหนักเหมือนกันนะครับเห็นไหมครับว่าซี่โครงนี้น้ำหนักจะไม่เท่ากันด้านนี้น้ำหนักโดนแสงเราก็เบาลงไปตรงนี้โดนแสงน้อยเส้นโครงลูกกงเนี้ยก็จะหนักทีนี้เมื่อเราลงน้ำหนักหลักๆ1 2 3ค่อนข้างจะทั่วหมดละทีนี้ในการเขียนที่จะเน้นรูปแต่ละอย่างนะครับเราก็ลองดูอย่างเช่นอย่างเช่นตรงขวาขวดเนี่ยมันจะมีสแตมป์นิดหนึ่งเราก็เว้นไว้อย่างเช่นขวาเนี่ยเราเก็บรายละเอียดเห็นไหมครับว่ามันจะเป็นเกลียวอยู่นิดหนึ่งเราก็เน้นไปนิดๆเพราะว่ารายละเอียดเนี่ยเราใส่ทีหลังเราไม่ต้องตกใจแล้วก็ไม่ต้องกลัวมากละตรงไหนที่น้ำหนักเข้มเราก็ใส่เข้มไปเพราะว่าขวานี่บางส่วนก็จะเป็นสีดำนะครับเป็นสีดำอย่างเช่นตรงนี้ขวดใสเราก็ลงน้ำหนักเพิ่มอีกนิดนึงแล้วก็ไม่ต้องไปเน้นมากอย่างเช่นตรงนี้จะมีน้ำสีเข้มๆอยู่เราก็เน้นเพิ่มน้ำหนักลงไปนะครับเพิ่มน้ำหนักลงไปแต่การเพิ่มน้ำหนักเราก็ต้องเน้นในส่วนที่เป็นน้ำหนัก3นะครับเราก็ต้องเน้นเข้มมากตรงน้ำหนัก3ตรงน้ำหนัก2เราก็เน้นเบาลงไปหน่อยนึงนั้นอย่างขวดเนี่ยมันจะมีไฮไลท์หลายๆจุดหน่อยนะครับเราก็เว้นไว้ตรงไหนที่ไฮไลท์มันแรงมากๆเพราะว่าเป็นวัตถุที่มันพวกรายละเอียดเหล่านี้นะครับเราก็หัดสังเกตดูอีกครั้งหนึ่ง
ในการเขียนตรงไหนที่มันลึกนะครับเราก็จะเน้นน้ำหนักมากกว่าปกติเพราะว่าเป็นหลักแล้วก็ธรรมชาติเลยของแสงเนี่ยส่วนไหนที่ลึกเข้าไปเนี่ยมันจะได้รับแสงน้อยงั้นเราก็ต้องเน้นให้หนักกดน้ำหนักลงไปพอกดน้ำหนักปุ๊บมันก็จะลึกเข้าไปนะครับส่วนนี้เราก็ดูรายละเอียดซ้ำอีกครั้งหนึ่งบางทีเงาของโลหะเนี่ยมันจะตกหลายๆที่อย่างเช่นตรงเนี้ยเห็นไหมครับน้ำหนักถ้า